สวัสดีครับคุณผู้ชมที่สวยหล่อและน่ารักทุกท่านมาพบกับผมอีกครั้งใน10เรื่องที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับโจโจ้ตอนที่5ในหัวข้อผู้ใช้สแตนนอกทำเนียบพวกเขาเหล่านี้เป็นใครกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยครับหัวข้อนี้ผมจะพูดถึงผู้ใช้สแตนในจักรวาลโจโจ้ที่ไม่ได้อยู่ในเนื้อเรื่องหลักชุดแรกคือผู้ใช้สแตนที่ปรากฏตัวอยู่ในนวนิยายโดยผมจะไล่ลำดับตามการออกของหนังสือนวนิยายที่ออกมาเล่มแรกคือ Genesis of Universe ผู้ใช้สแตนในหนังสือเล่มนี้มี3คน2คนแรกคือคู่พี่น้องอับซาลอมและมิคาลสแตนของคนพี่คือรถไฟที่เปลี่ยนรูปร่างได้ตามที่ใจต้องการซาตานิคคัพเปอร์เป็นสแตนที่คนธรรมดาทั่วไปก็สามารถเห็นและสัมผัสได้คล้ายๆกับสแตนเรือสเต็งของลิงอุลังอุตัง Forever ส่วนสแตนของคนน้องคือ Dark Mirage สแตนที่สามารถเปลี่ยนภาพลวงตาให้กลายเป็นความจริงได้ขอบเขตของสิ่งที่สร้างได้นั้นแทบจะไร้ขีดจำกัดเป็นสแตนที่ร้ายกาจมากแต่สแตนนี้ก็มีจุดอ่อนคือสามารถสร้างภาพลวงตาได้เฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้นกลางคืนหมดสิทธิ์นะจ๊ะส่วนผู้ใช้สแตนคนที่3จากนิยายเล่มนี้ก็คือผู้บันทึกอานี่ชายชราที่มีอายุกว่า 1,000 ปีด้วยอำนาจสแตนของเขาเทพเจ้าปตาเทพเจ้าแห่งจินตนาการและความสร้างสรรค์ของอียิปต์สแตนของเขาจะผูกติดอยู่กับวัตถุเชกเช่นเดียวกับสแตนเทพเจ้าอานูบิสที่สิงอยู่ในดาบและสแตนโรลลิงสโตนของสโคลิปปี้ที่สิงอยู่ในหินในกรณีของอานี่สแตนของเขาจะทำงานร่วมกับหนังสือที่มีชื่อว่า Genesis of Universe ความสามารถก็คือจะทำให้เนื้อหาที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เป็นจริงขึ้นมาได้ต่อไปตัวละครจากนิยายเล่มที่2ของโจโจ้โกลเด้นฮาร์ทโกลเด้นริงคนแรกเด็กสาวชาวอิตาเลียนอายุ17ปีที่ชื่อคอนนิลิโอชื่อของเธอแปลว่ากระต่ายเชกเช่นเดียวกับสแตนของเธอที่มีรูปทรงเป็นกระต่ายเดอะเคียวสแตนของเธอมีความสามารถในการรักษาต่อมาคือมือสังหารลิกาโทนี่กับสแตนพับพิกอิมเมจลิมิเต็ดสแตนที่จะผสานตัวเข้ากับลูกกระสุนของปืนไรเฟิลด้วยความสามารถของสแตนของเขาทำให้กระสุนปืนของเขาสามารถทะลุทะลวงได้ทุกสิ่งกีดขวางเพิ่มความเร็วและความรุนแรงในการโจมตีสามารถสังหารเป้าหมายได้ในการโจมตีเพียงครั้งเดียวและคนสุดท้ายโซเลโอล่าโลเปสชื่อของเขาแปลว่าปลาลิ้นหมาสแตนของเขาจอยดิวิชั่นมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายสลับที่สิ่งของที่เขาแตะด้วยมือซ้ายไปสู่สถานที่หรือสิ่งของที่เขาแตะด้วยมือขวาโดยผลลัพธ์ของการสลับที่นั้นไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นทันทีหลังจากที่ได้สัมผัสเป้าหมายไปแล้วเขาสามารถกำหนดให้การสลับที่นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ต่อมาตัวละครจากนิยาย Fourth Another Day เรามาเริ่มกันที่คนแรกทาคุมะฮาซุมิผู้ร้ายคนใหม่ของภาคนี้สแตนของเขา The Book มีความสามารถในการจดบันทึกเหมือนประหนึ่งไดอารี่ส่วนตัวทำให้เขาสามารถจดจำได้ทุกอย่างไม่ลืมสิ่งที่เคยได้เห็นและได้ยินมาเลยตลอดทั้งชีวิตคนที่2เทรุฮิโกะโอกามิเขาผู้ซึ่งเป็นพ่อของทาคุมะครอบครองสแตนที่มีชื่อว่า Memory Object เป็นสแตนสายอัตโนมัติที่สามารถทำให้ตำแหน่งของเป้าหมายบุคคลหรือสถานที่หายไปจากการรับรู้ของคนอื่นๆได้ของที่เขาไม่อยากให้คุณหาเจอตราบใดที่ความสามารถสแตนของเขายังทำงานอยู่คุณก็จะไม่มีปัญหาเจอเลยต่อมาผู้ใช้สแตนจากนวนิยาย Purple Haze ผู้ไร้ซึ่งความละอายเรามาเริ่มต้นกันที่ทีมตัวเอกคนแรกบริการสาววัยใสแต่มากด้วยประสบการณ์ของพาซิโอเน่ชิลาอีกับสแตนของเธอวูดูชายเมื่อกำปั้นของวูดูชายสัมผัสกับวัตถุหรือสิ่งมีชีวิตจะปรากฏเป็นปากเกิดขึ้นปากที่จะขายความลับอันดำมืดต่างๆของเป้าหมายออกมาคนต่อไปคันโนโลมูโลโลกับสแตนของเขา All Along the Watchtower เป็นสแตนที่จะทำงานร่วมกับวัตถุคล้ายๆเซ็กพิสตอลของมิสุต้าแต่ในกรณีนี้ All Along the Watchtower จะทำงานร่วมกับไพ่ทั้ง53ใบ
ได้อธิบายลักษณะของสแตนไปแล้วแล้วเรื่องความสามารถของเขาล่ะน่าเสียดายมากที่ยังบอกไม่ได้เพราะถ้าบอกออกมาตอนนี้มันจะเป็นการสปอยเนื้อหานิยายนะครับก็เอาเป็นว่าผมต้องขออนุญาตอุบเป็นความลับเอาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นผมขอข้ามไปที่คนต่อไปเลยฟังวายร้ายวิกตอริโอคาตาดีกับสแตนดอลลี่ดักเกอร์สแตนที่จะทำงานร่วมกับดาบสั้นสแตนของเขาสามารถสะท้อนความเสียหายทุกชนิดที่ร่างกายได้รับ 70% ไปสู่เป้าหมายส่วนอีก 30% เขาจะเป็นฝ่ายรับเอาไว้เองร่างกายของเขาจึงมีบาดแผลอยู่เต็มตัววิธีการกำหนดเป้าหมายคือหันดาบเข้าหาศัตรูให้เงาของเหยื่อมาสะท้อนปรากฏอยู่บนใบมีดคนต่อไปดีได้ตลอดแองเจลิก้าอันตานาซิโอสแตนของเธอไนเบิร์ดฟลายิงสามารถส่งผลของยาเสพติดให้เกิดขึ้นกับร่างกายและจิตใจของเป้าหมายได้คนต่อไปตาเท่าผู้เก๋าเกมวลาดิเมียโคคาคีสแตนของเขาเลนี่เดย์ดรีมอเวย์มีลักษณะเป็นเม็ดฝนถ้าเกิดเป้าหมายได้สัมผัสถูกก็จะถูกวลาดิเมียตรึงอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้ได้ตลอดกาลเช่นหวาดกลัวตกใจดีใจเสียใจหรือสิ้นหวังต่อให้เก่งแค่ไหนถ้าไม่คิดจะสู้ก็ไร้ความหมายจึงถือว่าเป็นสแตนที่ร้ายกาจมากเรามาต่อกันที่คนสุดท้ายของนิยายเรื่องนี้จอมโหดแมสซิโมวอลเป้ผู้ครอบครองสแตนแมนิกดิเพรสชันสแตนที่สามารถปรับเพิ่มหรือลดสารเคมีในสมองที่มีผลต่อระบบประสาทได้ด้วยความสามารถนี้สามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ได้หลากหลายยกตัวอย่างเช่นเร่งอัตราการเต้นของหัวใจจนหัวใจระเบิดหรือเพิ่มสมรรถนะของร่างกายให้สามารถแข็งแกร่งได้เหนือมนุษย์ขึ้นชั่วขณะรวมไปถึงยังสามารถดัดแปลงเปลี่ยนเกลือให้กลายเป็นยาเสพติดได้อีกด้วยต่อมากลุ่มที่2ผู้ใช้สแตนและสแตนที่เกิดขึ้นในโอกาสพิเศษโอกาสพิเศษที่ว่าคืออะไรหมายถึงอะไรก็หมายถึงเหตุการณ์แบบนี้ในปี2012มีงานฮิโรฮิโกอารากิโจโจเอ็กซิบิชันจัดขึ้นที่บ้านเกิดของอาจารย์เซนไดมิยากิโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วแฟนๆที่อยู่ต่างประเทศจะทำอย่างไรส่วนใหญ่อยากจะไปแต่ก็ไปได้ลำบากไหนจะเรื่องงานเรื่องเรียนต่างมีภาระหน้าที่ต่างๆที่ต้องรับผิดชอบกันมากมายอย่างเช่นผมอยากจะไปมากแต่ไม่มีเวลาแต่จริงๆแล้วไม่มีเงินต่างหากเอาเป็นว่าเหตุผลของผมคืออะไรก็ช่างมันเถอะแต่ที่แน่ๆคนที่ไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานได้นั้นก็มีทางเลือกอยู่2ทางทางแรกนอนดูภาพของคนอื่นจากอินเทอร์เน็ตส่วนทางที่2เข้าร่วมงานโดยใช้ความสามารถของสแตนรีโมทโรแมนซ์สแตนของแฮกเกอร์อัจฉริยะดิกซี่แฟตไลน์ที่ได้เสียชีวิตไปในปี2006จึงเหลือแต่สแตนของเขาเท่านั้นที่ยังคงแฝงตัวอยู่ในอินเทอร์เน็ตถ้าคุณได้ URL ที่ถูกต้องมาแล้วคุณได้เข้าไปในเว็บไซต์นั้นคุณก็จะสามารถเข้าชมนิทรรศการนี้ได้ผ่านทางรีโมทโรแมนซ์ถ้าจะให้อธิบายแบบไม่เวอร์ก็คือผู้เข้าชมสามารถเข้าชมนิทรรศการนี้แบบออนไลน์ได้ผ่านหน้าจอมอนิเตอร์ของรีโมทโรแมนซ์รีโมทโรแมนซ์เป็นสแตนที่อาจารย์ออกแบบให้เพื่อมาใช้เป็นลูกเล่นของนิทรรศการนี้สแตนตัวต่อไปโจโจเซเปียนความสามารถของมันก็คือการรวบรวมข้อมูลต่างๆจากแฟนๆโจโจและนำผลจากข้อมูลเหล่านั้นมาสร้างเป็นสุดยอดสิ่งมีชีวิตโจโจขึ้นข้อมูลที่โจโจเซเปียนได้รวบรวมมาจากแฟนๆที่หลงใหลในการ์ตูนเรื่องโจโจกว่า 17,000 คนนั้นก็ได้ถูกนำมาสร้างให้เป็นสุดยอดสิ่งมีชีวิตโจโจขึ้นซึ่งก็คือไอ้หมอนี่สแตนที่สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนอย่างมนุษย์ได้นี่มันช่างสุดยอดไปเลยแต่ถ้าเกิดจะให้พูดอย่างไม่เวอร์ก็คือโจโจเซเปียนเป็นโปรเจกต์ที่จะให้แฟนโจโจตอบแบบสอบถามออนไลน์และนำข้อมูลเหล่านั้นมาออกแบบเป็นสุดยอดสิ่งมีชีวิตโจโจคำถามเหล่านั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเพศเป็นเพศชาย 50.2%เป็นเพศหญิง 48.3% และอื่นๆอีก 1.5% อายุเฉลี่ยของแฟนโจโจอยู่ที่ 24.9 ปีคุณสามารถตายเพื่อความรักได้ไหมได้ 51.7% ไม่ได้ 48.3% การ์ตูนเรื่องอื่นที่ชอบนอกจากโจโจอันดับ1 One Piece อันดับ2
Hunter x Hunter อันดับ3 Dragon Ball คุณเชื่อในเรื่องมนุษย์ต่างดาวหรือไม่เชื่อ 83.6% ไม่เชื่อ 16.4% คุณชอบโจโจภาคไหนมากที่สุดอันดับ1ภาค5สายลมทองคำอันดับ2ภาค4เพชรแท้ไม่มีวันสลายอันดับ3ภาค3นักรบละอองดาวคุณชอบสแตนตัวไหนมากที่สุดอันดับ1สตาร์แพลตินัมอันดับ2คิลเลอร์ควีนอันดับ3เครซี่ไดมอนด์คุณชอบแมตต์ต่อสู้ของคู่ไหนที่สุดอันดับที่1แมตต์โจโทโร่ปะทะดิโออันดับที่2โปนาเลฟกับอิกกี้ปะทะวานิลาไอซ์อันดับที่3โจสุเกะปะทะกับคิระภาคที่ชื่นชอบตัวละครที่หลงไหลแมตช์การต่อสู้ที่ประทับใจดูไม่ค่อยจะสัมพันธ์กันเลยแต่ก็ไม่เป็นไรก็น่าจะประมาณว่าภาค5เนื้อเรื่องดีภาค4ตัวละครมีเสน่ห์ภาค3ฉากบูรุ้นระทึกเร้าใจฉากการจากไปของตัวละครตัวไหนที่ทำให้คุณหลั่งน้ำตาอันดับ1ซีซ่าอันดับ2อิกกี้อันดับ3คะคิวอิงคุณอยากไว้ทรงผมตามแบบใครในเรื่องโจโจ้อันดับ1โจลีนอันดับ2โรฮังอันดับ3คะคิวอิงพอหอมปากหอมคอกันแล้วนะครับงั้นเราไปต่อกันเลยคนต่อไปดีจาเมเกอร์เจ้าของสแตน House of Holy สแตนที่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนได้ตามใจนึกดีโอได้ส่งให้เขามาจัดการกับพวกโจโทโร่ดีจาได้เปลี่ยนโรงแรมที่พวกโจโทโร่พักอยู่ให้กลายเป็นเขาวงกตโดยที่พวกโจโทโร่จะมีเวลาเหลือเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นที่จะหนีออกจากโรงแรมมรณะแห่งนี้แต่ถ้าเกิดจะให้อธิบายแบบปกติก็คือไอ้หมอนี่เป็นตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในเกมในสไตล์หลบหนีในธีมของโจโจที่มีชื่อว่าโจโจบิซาเอสเคปเดอะโฮเทลที่ผู้เล่นจะได้เข้าไปอยู่ในเขาวงกตจริงๆและมีเวลา1ชั่วโมงในการหลบหนีออกมาสแตนตัวต่อไปกุชชี่แบ็กมันเลื้อยมาอยู่ที่แขนกุชชี่แบ็กชื่อสแตนคืออะไรไม่รู้ผู้ใช้สแตนคือใครไม่รู้รู้แต่ว่ากระเป๋าใบนี้มีสแตนกระเป๋ากุชชี่ใบนี้ก็คล้ายๆกับดาบของอนุบิสหรือเสาไฟฟ้าซุปเปอร์ฟลายนะครับเป็นสแตนที่สิงอยู่ในกระเป๋ากุชชี่แต่ไม่ปรากฏชื่อของสแตนแล้วก็ชื่อของร่างต้นครับปรากฏออกมาในตอนสั้นโลหังไปเยือนกุชชี่กระเป๋ากุชชี่ใบนี้เป็นกระเป๋าของคุณยายโลหังที่เสียชีวิตไปความสามารถจะดูดกลืนเฉพาะสิ่งมีค่าที่ใส่ลงไปในกรณีของโลหังคือเครื่องประดับและเงินสดแต่ไม่ต้องห่วงเพราะกระเป๋าใบนี้จะตอบแทนเจ้าของในเวลาที่เจ้าของประสบปัญหาเป็นสิ่งอื่นๆที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันคนต่อมาคือคูโจโจเจ้าของสแตนเลิฟโน้ตตัวละครที่อาจารย์อารากิได้วาดให้ศิลปินไอดอลนักร้องสาวชาวญี่ปุ่นนาคากาวะโชโกะหรือโชโกตันผู้ที่ชื่นชอบโจโทโร่เป็นอย่างมากมากสุดๆเมื่อครั้งที่โชโกตันได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์อาจารย์อารากิทั้งคู่ก็ได้วาดภาพแลกเปลี่ยนกันนี่คือภาพที่โชโกตันได้วาดให้อาจารย์อารากิและนี่ก็คือภาพที่อาจารย์อารากิได้วาดให้โชโกตันเรียกได้ว่าถ้าผมไปเห็นภาพนี้ที่อื่นผมคงดูไม่ออกว่าเป็นฝีมือของอาจารย์คงนึกว่าเป็นภาพแฟนอาร์ตทั่วไปตามอินเทอร์เน็ตของเด็กประถมผมแซวเล่นนะครับอาจารย์ต้องขอโทษด้วยนะครับกลับมาที่โปรไฟล์ของไอ้หมอนี่กันต่อไอ้หมอนี่คือคุโจโจลูกชายของโชโกตันกับโจทาโร่ความสามารถของเลิฟโน้ตก็คือคนสองคนที่ถูกเขียนชื่อลงไปในนี้จะถูกอำนาจของสแตนบังคับให้ต้องแต่งงานกันต่อไปคือภาพของสแตนและผู้ใช้สแตนที่อาจารย์วาดให้เป็นแบบของเสื้อยี่ห้อยูนิโคลอาจารย์ได้ออกแบบให้เฉยๆเท่านั้นส่วนรายละเอียดอื่นๆอย่างชื่อและความสามารถไม่ปรากฏต่อมาเหมือนจะเป็นสแตนแต่ไม่ใช่สแตนรูปสุดท้ายไอ้หมอนี่คือโปรตีนที่ชื่อว่าสแคปเปอร์ปรากฏตัวอยู่บนปกนิตยสารแนวชีววิทยาที่ชื่อว่าเซลด็อกเตอร์ชาวญี่ปุ่น2คนที่เขียนบทความเกี่ยวกับโปรตีนที่ชื่อสแคปเปอร์นี้ได้ขอให้อาจารย์อารากิมาเขียนหน้าปกให้นิตยสารเซลฉบับนี้โอเคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม
จะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของผมนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณมากที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับ